ต่างเริ่มรู้ถึงหูมือต่างๆในฝีมือเชิงเมื่อคราทัพพระคุณท่านมาถึงเจ้าเมืองจันทบูรณ์ต้องมีหน้าที่ออกมาคอยต้อนรับไม่ใช่หรือถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ต้องปฏิบัติตนเยี่ยงนั้นแหละนวลแต่ตอนนี้จะมีใครเสียสละสักกี่คนที่คิดถึงแผ่นดินจะสู้กับคนไทยที่ทรยศแผ่นดินอีกจะเป็นไรเล่าเราต้องเป็นที่พึ่งให้ชาวบ้านและลูกหลานของเราในภายภาคหน้าข้าหวังว่าพวกท่านและข้าเราจะได้กลับไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยาด้วยกันเจ้าตา250ปีเส้นทางสู่สายอิสรภาพ